พริกข้าวหอมสวัสดีครับวันนี้พามากินข้าวหมูแดงเฮียตุนะครับอยู่เอกชัย46นะเข้าซอยมาประมาณ200กว่าเมตรนะครับอยู่ขวามือนะเนี่ยครับมาถึงแต่เช้าเขาก็มีออเดอร์แล้วนะครับเนี่ยผมมาถึงร้านประมาณ8โมงนะ7โมงถึง8โมงเนี่ยแหละโดยประมาณเนี่ยครับออเดอร์มาเยอะแล้วนะครับก็ต้องมานั่งรอนะนี่จะเห็นว่าเขาเตรียมของรอไปแล้วนะครับแสดงว่าขายดีพอสมควรนะเนี่ยมาช่วยกัน2คนแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โต๊ะนะครับระหว่างที่เขากำลังวุ่นกับออเดอร์อยู่นะมาถึงแล้วนะครับข้าวหมูแดงใส่ทุกอย่างของผมนะน้ำราดสีออกแดงใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มชิมน้ำดูก่อนนะนี่นะครับน้ำนะเดี๋ยวผมชิมน้ำขอให้น้ำมาเยอะพอสมควรนะราดน้ำมาเยอะนะน้ำออกรสหวานนะแต่มีความมันเหมือนใส่ถั่วไปด้วยนะมีความมันของถั่วนะเดี๋ยวชิมหน่อยนึงนี่นะเออน้ำเขาจะออกติดหวานนะร้านนี้น้ำติดหวานนะแล้วแต่คนชอบนะคนชอบหวานหรือไม่ชอบหวานต้องมาลองชิมกันเองนะครับแต่ส่วนตัวผมชิมแล้วติดหวานนะนี่นะเดี๋ยวชิมอีกเพื่อความชัวร์แต่มีความหอมมันของถั่วนะน่าจะใส่ถั่วไปด้วยผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเขานะครับนี่นะอ่ะเรามาเริ่มชิมจากหมูกรอบก่อนเลยนะเขาให้หมูกรอบนี้ชิ้นโอเคนะไม่ได้บางไม่หนาเล็กเกินไปนะหมูกรอบดีนะไม่มีมันนะหนังกรอบนะใช้ได้เลยนะครับหมูกรอบโอเคนะครับหมูแดงมั่งนะครับเดี๋ยวลองชิมหมูแดงนุ่มติดมันนิดๆเออหมูแดงผมชอบเลยนะชิ้นใหญ่หั่นมาชิ้นใหญ่แล้วก็มีติดมันนิดนึงอ่ะโอเคเลยนะครับนี่กุนเชียงนะกุนเชียงหวานนะกุนเชียงออกหวานเลยนะครับกุนเชียงจะออกหวานนิดนึงนะแล้วก็ไข่นะนี่นะครับไข่ขาวบางไข่แดงเยอะนะแต่ว่าจะบอกว่าไข่เนี่ยจะออกเย็นๆนิดนึงนะเหมือนว่าเขาปอกไว้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วแช่เย็นไว้เปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวมาปรุงนะครับใส่ซีอิ๊วไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เขามีพริกแห้งมาให้ด้วยนะไว้แก้เลี่ยนนะครับนี่นะแต่จะบอกว่าพริกแห้งเผ็ดนะใครกินเผ็ดไม่เก่งอย่าใส่เลยนะพริกแห้งนะผมใส่แค่2อันพอนะนี่นะครับเอาไว้เพราะว่าน้ำมันหวานไงไว้ตัดเลี่ยนหน่อยนึงต้นหอมเขาก็มีให้นะครับเขามีต้นหอมให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่น้ำส้มพริกดองหน่อยนึงนะพริกน่าจะดองไว้นานพอสมควรนะเพราะสีมันเปลี่ยนนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาคลุกเขาแล้วลองชิมดูนะครับว่าพอปรุงแล้วรสชาติเป็นยังไงนะลองดูนะครับคำแรกน้ำส้มเปรี้ยวเลยนะครับอย่าใส่เยอะนะถ้าใครมาลองชิมนะครับน้ำส้มเปรี้ยวนะเดี๋ยวลองอีกคำหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกคำหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ยังคลุกไม่เข้ากันดีพอกินแล้วโดยรวมผมว่ามันก็เข้ากันนะน้ำส้มมันตัดกับไอ้น้ำราดถือว่าใช้ได้นะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะผมสรุปนะครับคือราดเนี้ยน้ำราดจะออกหวานไปนิดนึงแล้วก็แต่มีความหอมความมันของถั่วนะครับกุนเชียงหวานหน่อยนึงหมูแดงดีเลยนะครับติดมันนิดนึงหมูกรอบดีไข่ต้มก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมผมว่าใช้ได้นะผ่านนะครับใครมาลองชิมมาลองดูได้นะอยู่เอกชัย46นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ